อาจารย์มาเดินตลาดไหนเงินงบ100บาทกันไปดูกันว่า100บาทเนี่ยจะได้อะไรบ้างแรกต้องเจอในกาแพทย์20บาทจะบอกว่ากินหอมมากเลยครับทุกคนแรกได้เลยครับผม20บาทแล้วเราก็ไปหาของกินกันต่อเลยครับเป้าหมายที่สองจะเป็นอะไรไปดูกันนี่ไงเป้าหมายที่สองของเราน้ำมะพร้าวร้อนแบบนี้ต้องเจอสักแก้วหนึ่งแล้วใช่ไหมนุ่มนิ่งแล้วนี่ก็คือเงินที่เราเหลือนะครับไม่รู้ที่สามจะเป็นอะไรไปดูกันเลยเมนูที่สามของเรานั่นคือหอยทอดนะครับและให้ดูนะครับทุกคนว่าเขาทำร้อนๆเลยหอมมากๆดูกันให้ชัดๆไปเลยคือแบบโคตรน่ากินนะครับร้อนๆแทบจะอดใจไม่ไหวเลยหิวมากหอยทอดสวยอร่อยใกล้จะได้แล้วไปหาเป้าหมายอันต่อไปกันเลยว้าวเจอแล้วเจอแล้วแมลงทอดเราเอาผสมกันนะครับ30บาทได้แล้วครับแมลงทอดของผมนี่คือของกินของเราที่เราซื้อมาในงบ100บาทบ๊ายบายค่ะ